สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทํารายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวอลาตุวัสสลามุอะลอัชชรอฟินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดิน وعلى ล ل ه وصحبه ุ ج م ع ว ن า ل س ل ا م عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับรายการฟิคุนอิสลามีกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของละหมาดสุนัต ละหมาดสุนัตซึ่งมีหลายประเภทแลือเกินพี่น้องทั้งสุนัตที่เกี่ยวข้องกับเวลาสุนัตที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุอย่างเช่นสาเหตุเช่นอาบน้ําละหมาดสุนัตบูดุเมื่ออาบน้ําละหมาดเสร็จมีสุนนะให้ละหมาดสองรอกกากะเกี่ยวกับสาเหตุละหมาดสุนัตหลังตะวานะใครที่ไปทําอมรอไปทําฮัดเมื่อตวาฟเสร็จแล้วก็ มีสุนัตให้ละหมาดสุนัตสองรอกะอัหลังมะกรออิบรอฮีมนะเราก็อยู่ทางทิศนะไม่ใช่ไปละหมาดหลังมะกรอไปขวางเขาตะวาบอยู่ถอยมาข้างหลังนี่ก็จะมีที่ไว้ให้ละหมาดเมื่อเข้ามัสยิดแต่ฮิยาตุนมัสยิดสองรอกะอะลในสาเหตุส่วนละหมาดที่สุนัตที่เกี่ยวกับเวลาพี่น้องชื่อมันชื่อว่ากิยามุลเลนกิยามเนี่ยแปลว่ายืน เลนเนี่ยแปลว่ากลางคืนภาษาหลับนะไลลุนเราก็อ่านให้มันอะไรนะให้มันควบไปหนอยก็ไลล์เดมัดลีนเนี่ยเลนไม่ใช่อยู่ในคลองในบ่อไม่ใช่นะเลนภาษาไทย่ะกียามุลเลนก็คือการยืนละหมาดในเวลากลางคืนนะ เวลากลางคืนตรงนี้ก็นับตั้งแต่หลังอิชาเป็นต้นไปจนกระทั่งเข่าซุบุอ่าเก,กียรมุลเลนคราวนี้ก็จะมาแยกอีกเป็นตาฮัดยุดธอ่าตาฮัดยุดธกับหลังเที่ยงคืนไปนอนมาเลวตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายกลางคืนตาฮัดยุดธวิเตประหมายเป็นจำนวนเลขขี่นะกียรมุรอมอดอนตอรอเวียก็หรือว่าเป็นกียรมุลเลนแต่ไปทำในเดือนรอมอดอนก็เรียกว่าตอรอเวีย คราวน,นี้บางคนอาจจะนอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระชายคล้ายจะเป็นลมอันนี้มันจะเป็นโฆษณา,าเขาไม่เกี่ยวนอนไม่หลับทาําไงดีขึ้นไปละหมาดอย่างนี้ไดตะฮัดยุดไหมยอย่างพ่อไ่นพ่อยังไม่ได้นอนก็เป็นกีย์มุ่นเลนไปฮะมัสนามัสนาทาทีละสองทีละสองไปคราวนี้มาดูต่อว่าความ ประสริฐหรือว่าฟอ,ฟอดีละฟอดีละหรือฟอดอเอ็ก็คือความประเสริฐจริงต้องบอกใช้ฟอ r ดอเอด้วยนะเพราะว่ามันมีความประเสริฐที่มากมายเหลือกเกินในการละหมาดกิยามุลเลนโดยการกล่าวถึงหลักฐานก่อนหลักฐานแรกนะที่จะอ้างอิงเนี่ยก็คือหลักฐานที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน Allah S.W.T. mengucapkan kepada Nabi S.W.T. untuk beribadat, berkhidmat, beramal, berkhidmat, beramal, berkhidmat, beramal, 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 beram ฟ้าทหดจดบีหีนาฟิละทักกะอาซาอียับาสะกะรับบูกะมะโคมะมหูดาและส่วนหนึ่งจากยามค่ำคืนนั้นเจ้าจงทำละมาตัดยุดเพื่อเป็นอาน,นิสงส์แก่เจ้าคำว่าอาน,นิสงส์ตรงนี้ก็หมายถึงผลบุญคุณงามความดีนั่นเอง เป็นที่มั่นใจว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงแต่งตั้งเจ้าสู่ตำแหน่งอันประเสริฐเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั่งเฉพาะแก่ท่านโสรุนสโลลลฮวอัยไฮิวะซัลลัมแต่บรรดามุสลิมทั่วไปก็เข้าร่วมในคําสั่งนี้ได้อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอ๋ออัลลอฮ์สั่งนบีนี่ฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่พี่น้องเพราะเราเนี่ยยึดตามแบบอย่างแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลฮวงอลฮิวะซัลลัมเราก็สามารถจะทําได้ นเนื่องจากนะพวกเขาเนี่ยได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติตามท่านนาบีนั่นเอ,ง,องที่ฉันบอกเมื่อกี้นะเออนบีทำเราก็ทําสิหลักฐานที่สองก็คืออัลลอฮ์ทรงแจ้งให้ทราบว่าบรรดาผู้ที่รักษาละหมาดกลางคืนเนี่ยละหมาดเกียร์มุลเลนเนี่ยอย่างเค่งคัดเนี่ยพวกเขาเป็นผู้กระทําดีมีสิทธิ์ที่จะได้รับความดีและความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ทรง ตรัดเอาไว้ในบทอัซดาริยตัตในองค์การที่15ถึง18บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรอจีมอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอุยูน اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون แท้จริงบรรดาผู้ยำเกงนั้นจะอยู่ในสวรรค์พร้อมกับทั้งมีสายน้ำมากมายโดยที่พวกเขาเนี่ยพอใจในสิ่งที่ได้รับณนะที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานมาให้ซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขานั้นได้กระทำความดีในตอนกลางคืนนั้นเนี่ยน้อยเหลือเกินที่พวกเขาจะนอนเน้นนะ กานูกอลีลลมมินาไลลีมายะจามูจาอูนตรงนี้ก็คือกลางคืนเนี่ยนอนน้อยนอนน้อยทำไมไม่ใช่ดูฟุตบอลพี่น้องบางคนบอกโอ้โดิฉันได้เลยเนี่ยนอนน้อยเนี่ยทำงานเนี่ยเป็นยามไม่ได้นอนไปนอนเลยไม่ใช่พี่น้องนะนั่งคุยกับเพื่อนตีหนึ่งตีสองเนี่ยอันนี้นอนน้อยไม่ใช่ ไอ้คำว่านอนน้อยตรงนี้คืออะไรมุ้วสีนีนแปลว่าทําความดีก็คือละมานอนน้อยตรงนี้ก็คือละมาดนะแล้วก็ทําไงต่อววบ,บินอัชฮาริฮุมยาสเตฟิรูและในยามดึกก็จะพร่ำขออภัยโทษต,ต่อพระองค์นะ ยยอลัลลอฮะ์ Allah ทรงยกย่องสามเลยนะฮะอัลลอฮ์ทรงยกย่องสรรเสริญผู้ที่ทำละหมาดตะฮัดญุดและทรงจัดให้พวกเขาอยู่ในกลุ่มบ่าวผู้มีคุณธรรมเรียกว่าอิบาดุรรฮ์มานอ่ะอิบาดุรรห์มานอยู่ในสุราอัลฟุร์กอนอายะที่หกสิบสามอูซุบิลลาฮิมินัชชยฏตนิรโรจีม وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا ومقاما และบรรดาบ่าวของผู้ทรงกรุณาปานีอิบาดุรฮ์มมนก็คือผู้ที่เดินไปบนพื้นิิพบกับพื้นดินนั่นแหละพี่น้องแปลให้สวยเฮานันเดินด้วยความอ่อนน้อมเดินให้แผ่นดินมันแค่พี่น้องอย่าเดินแบบใหญ่ครับแผ่นดินไอประเภทขอโทษนะลักแร้เป็นเริมหรือเปล่าเดินแกว่งแขนเนี่ยอ่าเกา เดินแบบพวกหญิงยโสโอหังอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ศรัทธาเอาลออาจารย์ละเดินงนั้นมันจะสงงาไหมล่ะมันต้องเดินให้มันสางาสิอา่ามันแยกกันนะไอ้สงงาก,กับอ้วนโอยนี่คนละเรื่องนะ <c ười> คือเดินในลักษณะของความนอบ,น,อบน้อมถ่อมตน ว่าอีดะขอตบฮุมุลแจฮิลูนกอลูสลามะและมีคนถอยแล้เมื่อมีบรรดาคนถอยคนหาเรื่องจะเห็นคนจะเฮมาพูดกับเขาเขาก็ได้พูดอย่างสันติอ่าก็ไอเราเองเบางทีมันมีพวกกวน <c oughs> ก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นอธิบาย อย่าไปอารมณ์เดือดกับเขาอย่าไปตอบโต้นในสิ่งที่เป็นความรุนแรงหรือไปดา่าหยาบๆกับใครไม่เอานะกอรูสลา,าม,มาพูดอย่างดีกับเขานะวันละดีนายาบีตูนาริรบบิหิมสุดยเดวะกีมานี่คือคุณสมบัติอัลลอฮ์บอกว่าไงพวกเขาจะสุยุจะยืนละหมาดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นะและบรรดาพูดที่อยู่ในยามค่ำคืนยาบีตู บาตาตรงนี้ก็คือกลางคืนเขาก็จะยืนเขาก็จะสุยุนแล้วก็ยืนละหมาดเพื่อพระองค์อภิบาเพื่ออัลลอฮ์นะเพื่อหลีรอบบิฮิมก็คือพระผู้อภิบาลของพวกเขาต่อมาอีกองค์การหนึ่งอายะที่สีบอกว่าไม่ใช่อายะที่สหลักฐานที่สบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงยืนยัน พวกที่ทำละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธานในบัญญัติของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงด้วยกับองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอินอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยตอนิรรอญีมอินนามายุมินุบิอายาตินัลละดีนาอิซะลุกกิรูบิฮา الذين إذا ذكروا بها سق. الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستخبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ อายุนิอายุนิจ a z บิมากานูยาหมาลูนอันนี้อยู่ในสุรอัสสัจดะนะบอกว่าไงอยู่ในสุรอัสสัจดะนะครับเราก็จะได้ฟังอิหมัมค่านะอ่านโดยเฉพาะ สุบโบของวันศุกร์แท้จริงผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของเราก็คือผู้ที่ได้รับคํำตัดเตือนด้วยบรรดานะดยกับบรรดาองค์การของเราแล้วพวกเขาก็จะก้มลงสูยูและพวกเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ต่อลัลด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่แสดงความยโสใดๆเลยแม้แต่น้อยสีข้าง ของพวกเขาจะห่างจากที่นอนโดยพวกเขาจะวิงวอนต่อข้านะด้วยความกลัวด้วยความปราด้วยความแล้วก็หวังในความปราณีเขาฟาว,วตอมากัวแล้วก็หวังในความเมตตาหวังในความปราณีและจากส่วนหนึ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพรู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ด้วย พวกเขาก็บริจาคดังนั้นไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดจะทราบถึงสิ่งที่ความจำเรือนนี้ถูกปกปิดเอาไว้สำหรับพวกเขาเพื่อเป็นการตอบแทนความดีเนื่องจากที่พวกเขาได้กระทำไว้ตทำกลางคืนมีน้องแต่ถ้ายุดเนี่ยคนเขาหลับกันหมดก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าอัลลอ์เนี่ยทรงรู้ดียิ่งแล้วอัลลอ์ก็จะตอบแทนให้เนี่ยมันทาให้มันเกี่ยวกับเรื่องของความบริสุทธิ์ใจด้วยใช่ไหม,มส่วน หลักฐานที่หเนี่ยอัลลอฮ์ทรงปฏิเสธความเท,าเท่าเทียมกันระหว่างพวกเขากับพวกอื่นที่ไม่มีลักษณะเช่นพวกเขางงไหม <c oughs> คนทำกับคนไม่ทำจะเหมือนกันไหมล่ะเออคนชั่วกับคนดีเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนรู้กับคนไม่รู้เหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ปะอา่าตอนนี้ก็เป็นการแยกแยะเป็นการแยกระหว่างอา่าคนที่ทำ

“قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب” คนที่ตั้งภากีกับอัลลอฮ์เนี่ยจะดีกว่าหรือจะดีเหรอ กับคนที่ยืนละมาในยามค่ําคืนแล้วก็โดยสุยู่แน่นอนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะแล้วก็ยืนพร้อมกับทั้งสังวรต่อวันบร,รโรคสังวรก็คืออะไรพี่น้องนะคิดถึงโลกหน้านะควรควรคิดถึงโลกหน้านะแล้วก็หวังในความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเขาดีกว่าแน่นอนกับคนที่ ปฏิเสธนะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ในย่อมมีสภาพที่ไม่เท่ากันแท้จริงผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะลำลึกถึงเรื่องนี้ได้อด,ดุมัดนะครับองค์การที่9นี่คือหลักฐานความประเสริฐที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานส่วนในซุนนะของท่านนาบีก็ยังมีอีกเยอะเลยนะ ามาดูในซุนนะของท่านนาบีในฮะดีสมาอับดุลลอฮ์บินมุสลิมได้กล่าวว่าระยะแรกที่ท่านรอซูลสุสสลลัลฮวาเลฮิวัลลัมนั้นได้เข้ามาสู่เมืองมาดีนะแน่นอนพี่น้องผู้คนก็ได้มาห้อมล้อมท่านอยู่เป็นประจำนะอยากมาเห็นหน้านาบีอยากจะมาเจอท่านนาบีฉันก็เป็นหนึ่งอับดุลลอฮ์เนบินมุสลิมเนี่ยบอกฉันก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นนั่นแหละฉันอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกันนบนบีอยากที่จะมาเห็นหน้าท่านนาบี แต่ตอนนั้นนะอับดุลลอฮ์บินมุสลิมเองเนี่ยก็ยังยังไม่ได้อีมาเนี่ยนะยังไม่ได้อีมาน,น,นะมมานแบบเต็มที่ฉันได้พิจารณาถุงใบหน้าของท่านนะก็พอมาเห็นหน้าของท่านเนี่ยฉันรู้เลยว่านี่คือใบหน้าของคนที่ไม่ได้โกหกนี่ไงอีมาร้อยเลยพี่น้องนะตอนนั้นก็อีมานแล้วแหละแต่ก็อยากจะมาเห็นอีก นะอยากจะมาเจออีกอับดุลลาบิมุสลิมัมดุลิล่าพี่น้องพอมาเจอท่านนาบีเนี่ยเขาก็ประทับใจมากๆนะเขาก็เล่าต่อว่าสิ่งแรกที่ฉันได้ยินจากคำพูดของท่านนาบีท่านได้กล่าวว่าไอยูฮันนนสนะไอยูฮันนนส,สุอับชุสซลามอับดุลลาบิมุสลิมบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินคำพูดแรกของท่านนาบีนะ มีความรักในท่านนาบีพอได้ยินคำพูดแรกของท่านนาบีนบีบอกว่าไงไออยูฮ uh ันนะสุอับชุดสลามโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะแปลไงพวกท่านทั้งหลายนะอับชุสลามจงสลามกันให้มากๆนะให้แพร่หลายกันในเรื่องสลามเอาต่อยมุตตอามแล้วก็เลี้ยงอาหารกันนะวัดสิลูอัฮามแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์เครือญาตินะ ว่าซลลูบิไลลิวันาสินียมให้ละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้นนทั้งหลายเนี่ยหลับหล,ลับนอนหลับกันตะัดะคูลุ่นจันนะตะบ,บิบซาลามนะและท่านจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความปลอดภัยบันทึกโดยอัลฮากิมอิบนูมจาจะและอิหมัมและอัติติรมีดีโดยฮะดิษเนี่ยเป็นหะดิษที่ฮะสซันสอฮีนะครับนะ พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับท่านซันมานฟาริซีได้กล่าวว่าท่านรอสลลลุนสโลนวายและฮิวสซนลำนะได้พูดถึงสิ่งที่จะมายับยั้งความชั่วนะก็อยู่ในอะไรอยู่ในเรื่องของอการละหมาดกียามุลเลนนะก็เวลาหมดนะพี่น้องเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันต่อนะครับส่วนฮะดิษบทแรกเนี่ยพี่น้องนะ อันนี้เราเอามาใช้ได้เวลาเราย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเช่นไปซื้อบ้านอยู่ไปย้ายไปอยู่หอไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่างแรกเลยคือพยายามให้สลามกันเยอะๆจะได้รักกันไม่ใช่เดินลอยหน้าลอยตาเจอกันไม่สลามเน,นี่ยพี่น้องมันใช่แล้วก็เลี้ยงอาหารนี่สำคัญนะเป็นกุญแจที่จะทําให้เกิดความรักเวลาไปไหนมาไหนไปที่ใหม่ๆเนี่ยหิวอ,อาหารไปด้วยก็ เกิดเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์คือญาิละหมาดกิยามุลเลนเขาเรียกว่าทําให้กระชับความสัมพันธ์ในสังคมวันนี้จากเาเท่านี้นะครับบบิล,ลาฮิตาฟิวุนฮิดายะสลามอะลัยคุมบรหมัตุลลอฮฺบบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับด,ดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม